วันนี้จะมีการประชุมในนัดแรกผมก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะสอบถามคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาว่าจะให้ผมเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่เพราะจากการให้ปากคำครั้งแรกของผมนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทางเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาบอกว่าจะส่งบันทึกการให้ถ้อยคำของผมไปให้ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับบันทึกการให้ถ้อยคำของผมแต่ประการใดจึงมาติดตามทวงถามที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาในวันนี้ว่าจะให้บันทึกถ้อยคำที่ผมเคยให้การนั้นเมื่อไหร่เพื่อที่จะได้เซ็นรับรองและในวันนี้ผมก็ได้ส่งหนังสือถึงท่านเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้คือ1บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่3ทับ261วันที่25มกราคม261ทั้งฉบับทุกหน้าและผู้มีอำนาจเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น2สำเนาบัตรประจำตัวการดำรงตำแหน่งของนางสาวกรสศิบัวแย้มหรือ10ตำรวจโทหญิงกรสศิบัวแย้มเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็น 2.1 นักวิชาการประจำคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาคือชุดปัจจุบัน 2.2 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภาคือวุฒิสภาชุดปัจจุบัน 2.3 เลขานุการประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2.4 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือสนช.ชุดที่แล้วซึ่งต่อเนื่องกัน 3 สำเนาคำขอออกหนังสือเดินทางราชการต่างประเทศพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ทำให้กับนางสาวกรสศิบัวแย้มหรือ10ตำรวจโทหญิงกรสศิบัวแย้มซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเนื่องจากว่าในการประชุมของคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจซึ่งประธานโทษในการประชุมของถูกต้องครับในการประชุมของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเพื่อขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ประเทศรัสเซียและประเทศฟินแลนด์ซึ่งทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นเป็นการไปราชการต่างประเทศเป็นการประชุมทวิภาคีคือประชุมระดับประเทศของสองประเทศคือประเทศไทยกับประเทศรัสเซียและประเทศฟินแลนด์ปรากฏว่ามีการขออนุมัติในที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวกรสศิบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการคณะนี้ในวันเดียวกับที่ขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพราะฉะนั้นคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้การที่ขออนุมัติการแต่งตั้งนางสาวกรสศิบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำกรรมธิการคณะนี้ในวันเดียวกับที่ขออนุมัติการเดินทางไปราชการที่ประเทศรัสเซียและฟินแลนด์นั้นเป็นการประชุมเพื่อแต่งตั้งและอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศถามว่าถ้าไม่ใช่บุคคลพิเศษหรือคนที่มีความสนิทสนมมากเป็นพิเศษจะได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกันได้อย่างไรทั้ง4ตำแหน่งในสนช.และสว.นั้นเป็นการดำรงตำแหน่งที่ต่อเนื่องกันถ้าไม่ใช่กิ๊กของสว.ไม่ใช่กิ๊กของสนช.จะดำรงตำแหน่งและจะสามารถไปราชการต่างประเทศแบบนี้ได้หรือและมีหนำซ้ำยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตำรวจยศจาก10ตำรวจตรีเป็น10ตำรวจโทและมีผู้รับใช้เป็นทหารซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศสงสัยและรับไม่ได้ในอภิสิทธิชนดังกล่าวผมจึงมาทำหน้าที่และมาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆให้กับคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเพื่อให้ดำเนินการ
สอบสวนให้สุดสิ้นกระบวนการต่อไปขอขอบคุณครับเรื่องนี้มองว่าช้าไปครับสำหรับการประชุมนัดแรกที่ทิ้งมานานเลยก็ถือว่าไม่ช้าครับเพราะว่าคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและเป็นการดำเนินการตามระเบียบตามข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมที่มีอยู่เราก็ต้องเคารพครับวันนี้จะเข้าประชุมด้วยถ้าท่านประธานอนุญาตให้เข้าประชุมก็ยินดีเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับเพราะผมมาอย่างเปิดเผยและมีข้อเท็จจริงอย่างมือสะอาดเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเหตุใดกิ๊กของสวถึงสามารถมีตำแหน่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและกิ๊กของสนชจึงสามารถเดินทางไปราชการต่างประเทศและใช้พาสปอร์ตทางราชการสีน้ำเงินใช่หรือไม่